จ้งรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมีเกือบประมาณ 50,000 กว่าองค์กรนะครับครับโอ้ไม่ใช่น้อยๆครับนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของมูลนิธิและสมาคมนะฮะโดยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปของสมาคมก็ได้เป็นมูลนิธิก็ได้นะครับงั้นจึงมีคนที่ไปจดทะเบียนในรูปมูลนิธิสมาคมนี่เยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะไปดูในราชกิจจานุเบกษาก็ได้ก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะ 4-50,000 องค์กรเนี่ยแต่เพิ่นว่าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นองค์กรส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนบางทีเป็นมูลนิธิเช่นแจกทุนการศึกษานะฮะดูแลในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีซึ่งผมเคยทำวิจัยเรื่องนี้ว่าองค์กรภาคเอกชนในประเทศไทยเนี่ยมันมีมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันผมแยกเป็น10กลุ่มนะเช่นองค์กรภาคเอกชนทางด้านการเมืององค์กรภาคเอกชนทางด้านแรงงานองค์กรภาคเอกชนทางด้านสาธารณสุของค์กรภาคเอกชนทางด้านสังคมองค์กรภาคเอกชนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมองค์กรภาคเอกชนทางด้านความมั่นคงองค์กรภาคเอกชนทั้งคือมันสามารถครอบคลุมบริบทของสังคมของสังคมไทยทุกจุดนะฮะแม้นหลายคนอาจจะไม่เข้าใจแม้นแต่สภากาชาดไทยก็เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนนะครับหรือแม้แต่มูลนิธิชัยพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นองค์กรภาคเอกชนครับซึ่งลักษณะที่ออกมาเหมือนกับเป็นการเสริมหนุนก็ได้ใช่ครับและช่วยให้กิจการการพัฒนาที่กลไกรัฐมีจุดอ่อนก็มีส่วนที่เข้าไปเติมให้มันเต็มขึ้นถูกต้องครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยองค์กรภาคเอกชนกับรัฐบาลเนี่ยเขาจะทำงานแบบสนิทแนบแน่นกันมากไปด้วยกันเป็นองค์กรที่หนุนเสริมซึ่งกันและกันนะฮะองค์กรภาคเอกชนออกไปให้ความรู้ภาคประชาชนออกไปให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษานักเรียนเยาวชนรัฐบาลก็มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เงินช่วยเหลือนะครับเพื่อให้องค์กรเหล่านั้นสามารถทำงานดีซะอีกหน่วยงานรัฐไม่ต้องเหนื่อยเพราะมีคนกลุ่มนี้มาช่วยงานรัฐอยู่แล้วนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีองค์กรประเภทนี้เพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวนะฮะไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าไปช่วยเหลือคนพิการไปช่วยเหลือเยอะแยะไปฮะบ้านเด็กกำพร้าบ้านผู้ถูกทอดทิ้งบ้านผู้ที่บาดเจ็บช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มีศูนย์ให้การดูแลไม่ใช่เฉพาะคนนะครับแม้แต่สัตว์สุนัขแมวหมาจรจัดอะไรเยอะแยะก็มีองค์กรภาคเอกชนไปทำงานเยอะแยะมากมายเพื่อนผมที่ทำงานด้านนี้ก็เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นคุณโซเรดาซาวารามูลนิธิเพื่อนช้างก็ไปดูแลพวกเพื่อนช้างที่บาดเจ็บล้มป่วยนะฮะหรือแม้แต่คุณโรเจอร์โลฮานันนะครับไปดูแลเรื่องสุนัขจรจัดที่อาจจะถูกทอดทิ้งอยู่ริมถนนแล้วก็เจ็บป่วยเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยองค์กรภาคเอกชนเนี่ยไม่ใช่กลุ่มคนที่มาเย้ยวๆอยู่ข้างถนนหรือมากดดันหรือมาทะเลาะกับรัฐบาลนะครับแต่นั่นหมายถึงว่าคนที่ออกมาทำตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่า NGO ประเภทอีกภารกิจนึงฝ่ายการเมืองนะฮะซึ่งเขาก็เฝ้าติดตามเช่นคณะกรรมการรณรงค์ปฏิรูปประชาธิปไตยอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ทำหน้าที่ในเชิงการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงการเมืองก็เยอะแยะไปนะครับอย่างเช่นคุณสุริยะไสยกตธีราอาจารย์เยอะแยะไปนะครับหรือแม้แต่ลุงจำลองเองนะครับก็มีมูลนิธิจำลองศรีเมืองใช่ไหมก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงการเมืองมันก็เป็นผมคิดว่าเป็นเสน่ห์ด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าpluralist เป็นพหุนิยมในสังคมยิ่งมีจำนวนมากเนี่ยมันหมายถึงการพัฒนาการของสังคมในการที่จะออกมาทวงดุลตรวจสอบส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่มันก็มีแยกแยะออกไปนะครับในอเมริกาก็มีกลุ่มก้อนพวกนี้แยะไปนะครับเข้มแข็งบ้างไม่เข้มแข็งบ้างนะครับจริงๆองค์กรภาคเอกชนเนี่ยดูเหมือนว่าเอ๊ะมีเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆคนที่มาขับเคลื่อนในบริบทในสังคมจริงก็มีไม่เยอะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยความอ่อนแอขององค์กรภาคเอกชนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฐานรายได้ขององค์กรเหล่านั้นองค์กรบางองค์กรเนี่ยไม่มีรายได้ของตัวเองแต่ว่ามีจิตสาธารณะในการที่อยากจะไปทำงานช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสกว่าบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคมนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็มีมากมายบางองค์กรเนี่ยไม่สามารถจดทะเบียนได้ก็อาจจะไปอยู่ในรูปอื่นๆเช่นชมรมชมรมต่างๆในสถาบันการศึกษาก็มีเยอะแยะตะแปะไก่ไปอย่างนี้เป็นต้นหรือในกลุ่มชุมชนในหมู่บ้านอะไรต่างๆเขาก็รวมตัวกันเป็นชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ดูอย่างใน
สวนลุมพินีแหละครับชมรมผู้สูงอายุเป็นร้อยเลยมีเป็นร้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันก็เป็นการรวมตัวกันของคนที่มีเจตนารมหรือวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องและใกล้เคียงกันก็มาทำหน้าที่งั้นแต่ว่าในประเด็นทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์การบริหารราชการแผ่นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นอำนาจอธิปไตยหลักนะฮะของโครงสร้างของสังคมไทยเนี่ยนะครับมาโดยตลอดฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เขาจะรับรู้เรียนรู้แล้วก็จะเสนอแนะในเชิงสังคมมาโดยตลอดนั้นบุคคลเหล่านี้ผมคิดว่าเหมาะสมที่จะท่านนายกควรจะพิจารณาบุคคลเหล่านี้ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปเป็น21อรหันต์ไม่ใช่เลือกเฉพาะนักกฎหมายนะครับกูรูนักกฎหมายเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับแต่เพียงฝ่ายเดียวท่านเหล่านั้นอาจจะมีภูมิรู้นะฮะเป็นศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เยอะแยะตะแป๊ะไก่แต่ผมเชื่อว่าท่านเหล่านั้นไม่มีประสบการณ์ในเชิงสังคมไม่มีประสบการณ์ในการจะรู้รับรู้ข้อมูลเรื่องความทุกข์ร้อนเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ดีกว่าคนที่ทำงานองค์กรพัฒนาเอกชนผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าผมเองเนี่ยทำงานกับภาคประชาชนคุกคลีกับชาวบ้านมาโดยตลอดเนี่ยนะครับรู้ว่าชาวบ้านคิดอย่างไรรู้ว่าความทุกข์ของชาวบ้านเป็นอย่างไรแต่ถามว่าอาจารย์ในมหาลัยอย่างนั้นอาจารย์ที่สอนวันมีแต่เนี่ยที่สอนอย่างเดียวเนี่ยจะมารับรู้ข้อมูลเหล่านี้มากกว่าองค์กรพัฒนาเอกชนได้อย่างไรงั้นฉะนั้นถ้ามีคนที่ไปยกล่างกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทซึ่งต้องเอามาบังคับใช้คนทั้ง65ล้านคนเนี่ยให้มันมีความหลากหลายนี่ครับผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นโทษต่อโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งน่าจะมีโอกาสผ่านความเห็นชอบในเรื่องประชามติในอนาคตอันใกล้โดยซ้ำไปจริงๆแล้วในทางสากลนี่ก็เป็นการตระหนักร่วมกันไหมครับว่าจริงๆแล้วกลไกรัฐเนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงองค์กรพัฒนาเอกชนก็เลยออกมาเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับมากกว่าองค์กรรัฐด้วยซ้ำในหลายที่ใช่ครับแต่นี่ประเด็นที่มีการพูดกันว่าองค์กรรัฐหรือคนที่จะเข้าไปทำเกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์ของสังคมเนี่ยฟังจากท่านนายกสมาคมก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่สามารถจะเห็นตัวหนังสือเป็นชุมชนได้ใช่มากกว่าการเขียนตัวหนังสือเพื่อตัวหนังสือถูกต้องงั้นเวลามองกฎเกณฑ์ที่เวลาอธิบายให้ฟังก็คือมาตราไหนๆจะไปตอบสนองต่อสิทธิประชาชนอันไหนมันทำให้เกิดภาพทางสังคมชัดขึ้นใช่ครับทีนี้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องครับเหมือนผมที่พยายามเอาบางมาตราของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะครับครับไล่มาตั้งแต่ปี40ไม่ต้นมาผมก็พยายามเอาบางมาตราของรัฐธรรมนูญเนี่ยครับมาใช้ในการคุ้มครองสิทธิของภาคประชาชนนะครับผ่านกระบวนการทางศาลนะครับเมื่อเป็นกรณีพิพาททางศาลเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การสื่อมวลชนก็จะรายงานว่าศรีสุวรรณมันฟ้องด้วยมาตราอะไรนะฮะอย่างรัฐมนตรี40ผมก็ใช้มาตรา56วรรค2ฟ้องนะครับมาตรารัฐมนตรี50ผมก็ใช้มาตรา67วรรค2ฟ้องนะครับประชาชนกับได้รับรู้ได้เรียนรู้อ๋อโครงการหรือกิจกรรมหากประเภทรุนแรงจะไม่สามารถกระทำได้ถ้าจะกระทำได้ต้องไปทำการศึกษาอะไรบ้างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพเนี่ยมันก็ทำให้ภาคประชาชนทั้งประเทศรู้พอภาคประชาชนรู้ปุ๊บอันเนื่องมาจากคดีความที่ศรีสุวรรณไปฟ้องแล้วมีผลชนะออกมาชาวบ้านเขาก็จะฝังอยู่ในความรู้สึกของเขาฉะนั้นเมื่อมีโครงการอะไรเข้ามาในพื้นที่เขาในชุมชนเขาในอำเภอเขาตำบลเขาจังหวัดเขาก็หยิบยกรัฐธรรมนูญนี้มาคุยเลยนะฮะเอามาวิพากษ์วิจารณ์กับหน่วยงานภาครัฐว่าดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้หรือไม่เงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการที่รัฐธรรมนูญมาตรานี้หรือไม่อย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์นะครับทำให้ภาคประชาชนได้รับรู้เรียนรู้และนี่แหละครับทำให้อานิสงส์เหล่านี้เนี่ยมันแผ่กระจายไปทั้งประเทศนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะว่าโครงการของรัฐหรือเอกชนเข้าไปในพื้นที่ไหนเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากในการที่ต้องเดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบหลายโครงการก็สามารถผ่านได้ไม่ใช่ว่าผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไปดำเนินการถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอานิสงส์ด้วยซ้ำไปในการที่จะเอารัฐธรรมนูญเหล่านั้นมาตีแผ่แล้วทำให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนเนี่ยเดินตามกรอบที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับนโยบายรัฐบาลที่บอกว่าถ้าจะให้ยั่งยืนการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องไม่ทำลายชุมชนซึ่งก็มีหลักเกณฑ์กฎหมายเหล่านี้นี่เองใช่ครับที่เป็นตัวหล่อหลอมให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยกันโดยที่ชุมชนอยู่ได้เศรษฐกิจก็เจริญขึ้นด้วยถูกต้องครับคือดำเนินธุรกิจเนี่ยผมไม่ได้ขัดขวางนะครับแต่การดำเนินธุรกิจต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับ
ทั่วโลกเนี่ยเขาพยายามแม้แต่สหประชาชาติเขาก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาองค์กรหนึ่งเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยตรงเขาเรียกว่าเป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับ CSR CSR ครับ Corporate Social Responsibility นะครับก็คือให้องค์กรซึ่งเป็นองค์กรทางธุรกิจเนี่ยที่สร้างกำไรสูงสุดเนี่ย best benefit ตลอดเวลาเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางสังคมแต่ส่วนหนึ่งคุณต้องช่วยเหลือต่อสังคมบ้างเพราะคุณจะทำธุรกิจอย่างเดียว make money อย่างเดียวทำเงินอย่างเดียวโดยไม่ดูแลสังคมไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งมันอาจจะทำกำไรได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเสียหายด้วยกันเหมือนอยู่ในขวดโหลเดียวกันนะแย่งอากาศกันหายใจสุดท้ายมันก็ไม่มีอากาศเราอยู่ในโลกเดียวกันมันก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันต้องดูแลน้ำดูแลป่าดูแลสังคมนะครับธุรกิจกำไรก็ทำไปได้แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบกับสังคมคือจะโต่งไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้จากกรณีที่เกิดขึ้นณวันนี้ใช่ครับเพราะการที่จะให้องค์กรภาคเอกชนซึ่งส่วนหนึ่งก็มองว่าองค์กรภาคเอกชนเนี่ยเป็นจุดอ่อนของสังคมบางสังคมที่ต่างชาติจะแทรกแซงเข้ามาได้โดยมีการพูดถึงกรณีของสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มบางคณะที่เวลาเกิดระเบิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เห็นจะมาเรียกร้องอะไรแต่พอผู้ต้องหาถูกจับกลับมาเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้ต้องหาเนี่ยคือกรณีลักษณะแบบนี้จะอธิบายยังไงผมคิดว่ากระจกมีสองด้านนะครับเราอาจจะมีไบแอสอะไรอยู่ในใจกันหรือเปล่านะครับพอใครออกมาพูดในเชิงตรงกันข้ามกับความคาดหวังของสังคมเนี่ยนะฮะเราก็จะมองคนคนนั้นเป็นในทิศทางที่ไม่ดีไม่ดีนะทัศนคติไม่ดีไปทัศนคติไม่ดีภาพลักษณ์เสียไปเลยแต่ผมกลับมองตรงข้ามว่าการที่เขาออกมาพูดอย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เป็นคนไทยละอย่างน้อยเขาช่วยกระตุ้นหรือสะท้อนความเห็นของคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่คนไทยนะครับของคนที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาต่างชาติเขาอาจจะมองอย่างที่คนนี้พูดก็ได้งั้นทำอย่างไรที่รัฐไทยหรือผู้บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยจะสามารถแสวงหาเหตุผลมาอธิบายแปลเปลี่ยนให้เป็นคุณใช่ฮะคำถามของเขาเหล่านี้นะครับส่วนสิ่งที่ทำดีเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ต้องมานั่งยกย่องปอปั้นนะครับว่าคุณทำดีแล้วอย่างนี้อย่างเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องที่รัฐบาลเนี่ยยกย่องมาโดยตลอดว่าตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการรัฐประหารมาเนี่ยการทะเลาะเบาะแว้งเสียงปืนดังระเบิดดังตรงโน้นตรงนี้เนี่ยหายไปหมดนะครับคนออกไปเดินเที่ยวกันอย่างรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยนะครับสบายใจขึ้นแต่แล้วอยู่ๆก็มีระเบิดขึ้นมาเสียชีวิตไป 20-30 คนไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยว่าก็ไหนล่ะความปลอดภัยที่บอกไปเที่ยวตรงไหนเดินตรงไหนก็ได้แต่ไม่มีคนพูดประเด็นนี้ในมุมกลับในมุมกลับเนี่ยมันในสังคมมันก็มีพลวัตอย่างนี้งั้นผมมองว่าหยิบเอาประเด็นที่ดีๆเนี่ยเอามาสดับรับรู้แล้วก็ขับเคลื่อนในการป้องกันปัญหาดีกว่าองค์กรเอกชนเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์มีมุมมองเฉพาะของเขาเหมือนผมเหมือนกันหลายคนก็ตำหนิผมว่าศรีสุวรรณแม่งฟ้องอย่างเดียวนะมันไม่เคยเสนอแนะทางออกเลยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าไอ้เวลาที่ผมไอ้เวลาที่ผมเสนอเนี่ยทางออกนะมันไม่เป็นข่าวเพราะมันไม่เป็นเรนสื่อมวลชนก็ไม่สนใจนะครับแต่ลองไปอ่านบทความของผมในหนังสือพิมพ์หลายๆหรือในหนังสือที่ผมเขียนนี่สิครับผมก็มีทางออกให้กับสังคมโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เสนอไปต้องหลายหัวข้อให้กับหน่วยงานของรัฐด้วยถูกต้องฮะแล้วผมก็ชี้แนะทั้งโรงงานผู้ประกอบการเยอะแยะให้ประสบผลสำเร็จอยู่กับชาวบ้านได้ก็เยอะแยะไปแต่ว่าไม่เป็นข่าวแต่ว่าเวลาผมจะเป็นเรื่องนี้เด่นแต่เวลาผมไปฟ้องผมไปตรวจสอบอันนี้เป็นข่าวเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าสื่อมวลชนมันต้องการข่าวประเภทนี้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นครับไม่ว่า NGO ที่บางส่วนแม้จะพูดในทางร้ายหรือบางหน่วยอาจจะมีเจตนาในทางร้ายก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าสามารถจะรับรู้ข่าวสารเหล่านี้ได้แล้วแปลเปลี่ยนไปทางที่ดีได้ก็เป็นผลงานคืออาจารย์ได้เลิกคนที่ออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยในที่สุดมันก็แพ้ภัยตัวเองนะครับ คนที่ตรวจสอบไม่ใช่รัฐนะฮะ ประชาชนด้วยกันเนี่ยผมก็ติดตามใน Facebook ผมก็ติดตามใน Twitter ผมก็ติดตามในโซเชียลออนไลน์เนี่ย คนที่ออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยก็ถูกโจมตีอย่างหนักฆ่าตัวตายเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นผมยังอาจสะใจได้ซ้ำไปนี่แหละคือผลสะท้อนที่ในโลกสังคม
โซเชียลมีเดียเนี่ยช่วยกันในการถ่วงดุลในการติดตามอย่างนี้เป็นต้นแล้วท่านจะไปซีเรียสอะไรกันนักหนาก็คือให้เชื่อในความจริงใช่ไหมว่าในความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยทุกวันนี้ข่าวสารที่ไปทั่วเนี่ยประชาชนจะตื่นรู้แล้วก็เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองใช่ครับใช่ครับแต่ว่าส่วนที่เป็นคุณประโยชน์ขององค์